ชมเมืองตลอดเลยอะค่ะกิจกรรมเยอะมากพี่อ้ามันเหนื่อยมากค่ะอันต้องตื่นเช้าแล้วก็ออกไปมันจะแต่งตัวเนอะผู้หญิงก็จะแต่งตัวแล้วก็จะออกไปข้างนอกมีบางที่พี่อ้ามไม่ได้เดินพี่อ้ามขี่หลังขี่ทุกคนค่ะค่ะไม่ใช่แค่ยกเว้นผู้หญิงไม่ได้ขี่แต่มีชอบคนชอบคอนเซนเทรตไปโฟกัสกับสองคนเนี่ยมันดีแล้วยังไงดีล่ะครับพี่อ้ามมีใครสดไหมอ่ะพี่แหวนไม่โสดเออเขาแซวว่าสดไหมอ่ะสดสุดเลยทุกคนสดค่ะแล้วพี่อ้ำสดสิคะสดจริงสดจริงเลยหลายคนก็จับตามองหลายคนโดนสงสารก็เป็นเพื่อนกันมานานแล้วไม่รู้ว่าทุกคนเคยเห็นหรือเปล่าเคยไปเที่ยวมาลดีฟด้วยกันเคยไปญี่ปุ่นด้วยกันสกีด้วยกันหลายปีที่แล้ว8-9ปีที่แล้วก็ไปกันบ่อยแล้วค่ะแล้วเขาก็รู้จักกับคนที่อ้ําคุยเมื่อก่อนที่เราแต่กลับมารอบนี้คนคอนเซนเทรตเยอะไปหน่อยถูกไหมกับโมเมนต์เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอ้ําไม่มีใครด้วยอ้ําได้คุยกับทางไฮโซนินไหมครับหลักเป็นข่าวเพราะว่ามันเป็นไวรัลมากเลยก็คุยกันที่นั่นนะคะแต่ไม่ได้คุยไม่ได้โทรคุยกันบ่อยอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเป็นเรื่องโมเมนต์อะไรเงี้ยค่ะพี่อ้ําหรือว่าเป็นน่ารักกับเพื่อนทุกคนจะเชียร์ขึ้นไหมครับพี่อ้ําไม่ค่ะเป็นเพื่อนกันจริงๆนิวพี่ยุ้ยเอาไปชอบคนนี้เลยพี่ยุ้ยคะไม่ถามแทนเพราะคนเชียร์เยอะแต่ว่าจริงพี่อ้ําแฮปปี้กับชีวิตโสดตอนนี้คือตอนนี้ไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะอ้ําปิดกล้อง2วันแล้วก็ไปเที่ยวเลยคือตอนนี้เป็นเวลาที่ผ่านมาได้พักผ่อนจริงๆกันที่ก็คือใช่หลังจากนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ที่ผ่านมาคืออ้ําไม่สบายแต่เป็นเดือนแล้วเป็นหวัดแสดงว่าตอนนี้คือให้เวลาพักผ่อนเป็นภูมิแพ้หนักมากกับทุกวันค่ะให้เวลาตัวเองกับการพักผ่อนกับการดูซีรีส์จีนแสดงว่าตอนนี้ตอนเหรอพี่อ้ำตอนปวดหลังนะคะดูยาวเลยนะคะมาชอบมากตอนนี้อ้ำลงจากกำแพงเมืองจีนไม่ได้เลยมันดียังไงนะกำแพงเขาหล่อมากใครอินกับใครเป็นพิเศษชอบหลายไม่เอาไม่พูดหรอกชอบหลายคนเลยค่ะทำไมถึงชอบซีรีส์จีนนะครับอ้ําชอบดูกำลังภายในไอ้ชอบดูเทพเซียนคือมันเป็นสิ่งที่ชอบดูเทพเซียนสุดความพลังได้เนี่ยอ้ําชอบรู้สึกว่ามันแบบมันไม่เครียดดีอะค่ะไม่ชอบดูหนังรักไม่ชอบแบบคาดหวังว่าอุ๊ยทำไมเราชีวิตเราไม่เหมือนเขาไม่ชอบดูหนังดราม่าไม่ชอบรู้สึกทำไมต้องดูเศร้าๆด้วยดูแบบพลังดูอยู่ไปเข้าวงการนี้ได้ยังไงคะเนี่ยเข้ามานานแล้วค่ะแต่ด้วยความที่ทำงานมันก็เลยไม่ได้มีเวลาดูต่อเนื่องตอนนี้ว่างแล้วก็ดูต่อเนื่องกันโอ้ยอย่างนี้อยากจะเล่นแบบละครแบบกำลังภายในเป็นแนวนี้ไหมไม่แค่ขอเล่นสลิงอะไรแค่ขอชื่นชมขอบคุณผู้ชมครับเรื่องนึงก็ร้อยตอนอะไรเงี้ย60ตอนตอนหลังๆเขาก็เหลือ30-40ตอนแล้วค่ะไม่มากมีรีวิวสำหรับคนใหม่ไหมคะที่จะเข้าวงการนี้อ้ําก็จะแนะนำเพื่อนนะคะแต่คนอื่นเราก็ไม่รู้เราสนิทยอมเหมือนกันว่าเราจะเหมือนกันไหมอะไรเงี้ยค่ะเห็นว่าโทรมาวีดกับเพื่อนสนิทตลอดเวลาว่าคนนี้หล่อมากใช่ค่ะนอนก็เพ้อแสดงว่าติดจริงอันนี้แสดงว่าตอนนี้คือทั้งใจให้กับผู้ชายเชื้อสายจีนเท่านั้นใช่ใช่ตอนนี้ดันไปจีนอยู่ค่ะแล้วลงไม่ได้เลยค่ะนะคะเดี๋ยวขออีกเรื่องนึงนะคะพอดีว่ามันมีกระแสข่าวอาทิตย์ที่แล้วค่ะกับพี่อาทิตย์ริวอะไรอย่างเงี้ยที่แบบพูดถึงเรานิดนึงอันนี้ตัดกระแสหลายคนก็แฟนคลับก็แบบว่าไม่ค่อยโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวรู้จักกันไหมครับทราบค่ะรู้จักเขาเป็นเพื่อนกับนัทเพื่อนอ้ายทราบข่าวแล้วค่ะนัทก็ส่งข้อความมาว่าริวฝากขอโทษมาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงเราไม่ได้สนิทกันมากแต่ก็คือเรียนที่เดียวกันคิดว่ารุ่นเดียวกันเพราะเคยเจอกันด้วยค่ะก็มีการอาจจะมีการพูดคุยกันบ้างแต่อาจจะไม่บ่อยเพราะมันผ่านไป20กว่าปีแล้วอะซึ่งมันก็นานมากๆแล้วไม่ติดใจไม่ติดใจเลยค่ะทางพี่นัทได้พูดคุยยังไงบ้างนะครับเพราะเห็นแบบเป็นเพื่อนพี่นัทใช่ไหมใช่พี่นัทก็ส่งข้อความมาอะไรอย่างเงี้ยว่ามีฝากขอโทษนะอีกวันก็บอกว่าเขาลงเฟซบุ๊กนะอันฝากขอโทษนะคะ
บแฟนคลับก็ออกมีแฟนคลับออกมาปกป้องเราเยอะมากพี่พี่บางทีแบบแฟนคลับเลยไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยพี่จะอธิบายก็เราอันว่าเราควรให้กำลังใจเขาเนาะก็ไม่ติดใจเลยคือเราอ่ะเพื่อนของเพื่อนอ้ําน่ะก็รู้จักกันอยู่แล้วคืออยู่กลุ่มมันก็มันเห็นกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเราอาจจะไม่ได้สนิทกันมากแต่เราก็เจอกันที่มหาลัยค่ะแต่เป็นเรื่องผ่าน20กว่าปีแล้วก็ไม่รู้ว่าเราเคยเรียนวิชาอะไรกันบ้างสาขาถามได้เนี่ยอ้ําจําไม่ได้เลยจริงๆเราไม่ได้โกรธสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตบิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาชีสดุดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor Generation ใหม่พบกันที่โชว์รูมฟอร์ดทั่วประเทศซ่าอีกทุกจังหวะเต็มซี่เปิดหมดซ่าอาร้อน